นะครับก็วันนี้เอาใจสายบรรทุกนะครับคุณผู้ชมคันนี้รถคอกซิ่งกันอีกแล้วนะคันนี้บรรทุก5ตันได้สบายต้องบอกว่ายืนหนึ่งในเรื่องของการบรรทุกแล้วก็ยืนหนึ่งในเรื่องของความสวยด้วยนะสำหรับคันนี้ตกแต่งหลายจุดมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่เป็นสาวกครับช่วงล่างโปรนะฮะเดี๋ยวดูคันนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เซลต้นพาจอดลึกคันนี้กันเลยนะครับก็คันนี้เป็นเครื่อง 3,000 นะครับราคารถ 635,000 บาทนะเป็นสีปอนเงินครับคุณผู้ชมนะส่วนตัวล้อหน้านะครับของเจ้าคันนี้นะครับเป็น MagLine SSR 6รู6ก้านสีเทากันนะครับ 8.5 นิ้วนะครับต้องบอกว่าในพวกรถคอกอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมต้องพยายามใส่แม็กที่แบบว่ากว้างน้อยๆเข้าไว้เพื่อป้องกันอาการล่อนนะเวลาที่เจอขึ้นถนนเจอร่องถนนเนี่ยถ้ายิ่งกว้างมากเนี่ยก็จะมีอาการล่อนมากนะครับอย่างคันนี้เราใส่ปลอกกันสั่นให้เรียบร้อยน็อตน้ำเงินครอบดิดน้ำเงินนะครับเบอร์ยาง235/50/18นะครับโหลดหน้านะครับประมาณ 1.5 นิ้วสำหรับคันนี้มาดูทรงข้างๆนะครับทรงข้างๆเนี่ยก็จะเป็นทรงที่ข้างหลังเนี่ยจะสูงกว่าหน้านิดหน่อยนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้ถึงกระทำสายย่อนะแค่ย้ายหูแนมหน้าขึ้น1นิ้วนะครับย้ายหูแนมหน้าขึ้น1นิ้วรถก็จะโหลดลงมาในตัวนะครับข้างหลังก็ถือว่าโหลดลงมาด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยจะโหลดอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับจากที่ดูนะครับนี่เป็นไงได้ทรงประมาณนี้สวยนะโทษทีข้างหลังเนี่ยจะอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับคุณผู้ชมประมาณ3นิ้วนะครับถือว่าได้ทรงออกมาที่สวยมากๆเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะโหลดเยอะกว่าด้านหลังเป็นปกติอยู่แล้วเนาะคันนี้ติดฟิล์มดำเรียบร้อยนะครับใส่ตัวครอบมือเปิดเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วก็ตัวคอกนะเป็นคอกแป๊บปะปานะครับแซมเลดนะครับ1.35 เมตรครับความสูงเฉพาะตัวคอก1.35 เมตรนี่คอกก็1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010ชั้นครึ่งครับคอกตัวนี้ก็เป็นงานของช่างบึ้งราชบุรีบางคนบอกว่านี่ถ้าเซลต้นไม่ต้องบอกนะแค่เห็นงานคอกก็รู้แล้วว่าเป็นของช่างบึ้ง นะครับสำหรับแฟนมันแท้นะครับแฟนมันแท้ของช่างบึ้งนะครับผมตัวคอกนะครับคันนี้เป็นคอกฉากเหล็กรอบคันนะครับเพิ่มความแข็งแรงเวลาที่ใส่ของเข้าไปนะครับเวลาที่ของหนักๆเนี่ยเขาจะมีแรงบีบอัดออกด้านข้างนะครับก็ใส่ฉากเข้าไปเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับนี่โซ่ก่อนล็อกฝาท้ายนะครับด้านหลังมีมาให้ครบชุดเลยคันนี้นะครับมาดูช่วงล่างด้านหลังกันต่อช่วงล่างด้านหลังเนี่ยคันนี้ใช้เป็นเพาลอยโปรนะครับกระทะบรรทุกโปรนะแล้วก็นี่ครับอย่างที่เซลต้นบอกไปว่าย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับส่วนตัวยางหลังเนี่ยจะเป็นเบอร์22575/15เป็นยาง XCD มิชลินก็ต้องบอกว่าสายบรรทุกเนี่ยให้การยอมรับเป็นอย่างดีสำหรับตัวยางเบอร์ยางแล้วก็ขนาดยางที่เป็นยี่ห้อนี้แต่บางคนใส่14ก็มีนะถามว่าลูกค้าจะใส่14ก็ได้นะเซลต้นก็ทำให้ได้นะครับใส่ได้ครับไม่ติดเผานะครับดามกระบะบนล่างให้เรียบร้อยครับนี่ดามกระบะให้เรียบร้อยนะครับก็พ่นสีการสนิมตรงรอยเชื่อมที่ดามกระบะเข้าไปให้นะครับจะก็จะได้ลดการเป็นสนิมได้ดีขึ้นนะครับคันนี้นะครับมีใส่ค้ำหลบป้ายไทเทท่อนะครับเป็นงานได้ไทเททั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยใช้เป็นแหนบเบอร์20มิลครับข้างละ5ตัวนะมีชุดโช๊คไขว้โช๊คตรงคู่หนึ่งไขว้คู่หนึ่งนะเป็นของโปรเหมือนกันแล้วก็มีสกีให้เรียบร้อยคันนี้ลูกค้าก็ขอเป็นเหล็กรัดแหนบโปรนะแล้วก็มีใส่ตัวตรงตีนบุลเล็ตนะครับขนาดความสูงของเดิมนะครับขนาดความสูงเท่าเดิมเลยไม่ได้ใส่ตรงเต่งย่อนะครับนี่แล้วก็ท่อออกท้าย1ใบนะครับไม่มีพักนะครับออกยิงยาวมาเลยนะนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงมาก็สไตล์ท่อซิ่งก็จะเสียงเร้าใจเร้าใจหน่อยเครื่อง 3,000 นะฮะเป็นเครื่อง 3,000 นะแล้วก็ภายในครับ
เพิ่มอารมณ์เข้าไปอีกหน่อยเวลาขับขี่ก็มีวัดบูทให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดกระจกนะพอดีเพิ่งติดฟิล์มเสร็จนะครับเดี๋ยวรอฟิล์มรัดตัวอีกสักวัน2วันเดี๋ยวเอากาว2หน้าติดกระจกให้แล้วแต่จริงๆตอนนี้ฟิล์มก็เริ่มรัดตัวแล้วเพราะช่วงนี้อากาศร้อนฟิล์มจะรัดตัวได้ไวมากๆนะครับเดี๋ยวดูวัดบูทการทำงานนะเวลาเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นวัดบูท60นะครับเวลาเข็มมันกวาดขึ้นมันก็จะขึ้นแบบไม่แบบน้อยหน่อยไม่เหมือนแบบวัดบูทตัวที่ตัวเลขน้อยกว่านี้นะครับนี่ครับภายในนะครับมีจอให้เรียบร้อยนะตอนเดียวตัวปัจจุบันเนี่ยแต่ยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับมีจอให้เรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นแบบไขสตาร์ทไขเปิดประตูนะครับนี่ทรงสวยอีก1คันนะครับคันนี้เป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะสีบอลเงินนะครับแบบนี้สเต็ปแบบนี้ก็ขับเดิมๆนี่ก็ถือว่าให้ความนุ่มนวลที่แบบได้ดีนะให้ความนุ่มนวลได้ดีในระดับหนึ่งเลยไม่กระเด้งมากนะครับไม่แข็งมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีช่วงห่างเดี๋ยวหลายๆท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะช่วงห่างเนี่ยคือช่วงตรงไหนนะครับนี่ช่วงห่างระหว่างแหนบเดิมกับแหนบบรรทุกก็จะมีระยะอยู่นะครับทำให้เวลาให้ตัวตกหลุมที่ไม่กระแทกแรงมากเนี่ยก็ยังให้ความนุ่มนวลอยู่นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอันนี้สเต็ปถือว่าให้เป็นสเต็ปพื้นฐานละกันสำหรับในการต่ออุปกรณ์เนาะส่วนเรื่องยี่ห้อของอุปกรณ์นะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบของคนที่ใช้งานนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ายี่ห้อไหนดีที่สุดยี่ห้อไหนดีกว่ากันนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนที่เคยซื้อเคยใช้เนี่ยบางคนชอบยี่ห้อนึงก็เลือกใช้ยี่ห้อนั้นต่อบางคนใช้ยี่ห้อนี้ก็เลือกชอบยี่ห้อนี้ต่อนะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบละกันนะครับสำหรับพวกเรื่องเครานะครับหรือว่าอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบแต่บอกได้เลยว่าทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับลายล้อหลังจะเอากระทะเอาแม็กท่านเลือกได้ท่านกำหนดได้นะครับโทนสียิ่งสบายเลยกำหนดเองได้หมดอย่างคันนี้ลูกค้าก็กำหนดโทนสีเองกำหนดอุปกรณ์เองทั้งหมดแม้กระทั่งถึงเลฟกัดแหนบลูกค้าอยากได้เป็นภาษาเป็นของตัวโปรอันเราก็ให้ของตัวโปรนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับที่จะบอกว่าหลายๆอุปกรณ์หลายๆอย่างสามารถเลือกเองได้นะครับยังไงก็ทักมาสอบถามเซลล์ต้นได้เลยผมประจำอยู่โชว์รูมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าทักเพจเซลต้นอีซูซุโคราชรูปโปรไฟล์เป็นเสื้อสีเทาก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะออกรถแบบไหนประเภทไหนก็ทักเซลต้นได้เลยนะจัดให้แน่นอนครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม